สวัสดีครับผมกับผมจากกินเที่ยวทำเกษตรนะครับก็วันนี้มาที่บ้านลุงเนานะครับนายเนาพัดทองนะครับ อยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นฐานเรียนรู้นะครับการปลูกหมากประดับนะครับนี่ครับก็จะเป็นพื้นที่โดยรอบบ้านแกนะครับแล้วเราจะเข้าไปดูว่าในพื้นที่ของการเรียนรู้ตรงฐานเรียนรู้นี้นะครับแกทำอะไรบ้างนะครับเคยเป็นฐานเรียนรู้เก่านะครับในการดูงานของนักศึกษาของอะไรทั้งนี่ครับโอ้นี่ยายยายสวัสดีครับยายเราอะไรครับนั่นเรากันมะพร้าวอ๋อการมะพร้าวทำเองจ้ะทำเองใช้เองใช่ไหมครับใช้เองอ๋อไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อแล้วเอาไอ้ด้ามไม้ไผ่ใส่เอาด้ามไม้ไผ่ใส่โอ้ทำเองแต่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายทำเองใช้เองครับนี่ครับโอ้นี่เจอคุณลุงนะครับลุงเนาใช่ไหมครับลุงเนาสวัสดีครับนี่นะครับแล้วแกเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องฐานเรียนรู้หมากประดับใช่ไหมครับครับโอ้นี่ครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวลุงพาไปชมสวนหน่อยครับแกทำเกษตรผสมผสานด้วยนะครับใช่ไหมครับใช่แกทำเกษตรผสมผสานนี่ครับอันนี้เป็นแทงน้ำใช่ไหมแทงน้ำที่โอ้ทำน้ำแต่ทั้งนี้ก่อนอ๋อปั๊มขึ้นไปก่อนแล้วก็ปล่อยลงครับปั๊มมามันก็ปล่อยลงเป็นน้ำประปาเรื่อยน้ำหมู่บ้านครับประปาเนี่ยครับอ๋อประปาหมู่บ้านพักเท่ากับพักน้ำไปก่อนใช่ไหมพักน้ำไว้อ๋อพักให้ไม่มีคลอรีนเยอะใช่ไหมครับเต็มแล้วมันก็จะเป็นลูกลอยพริกอ๋อนี่ครับอ๋อนี่ครับเป็นพริกอันนี้พริกอะไรครับลุงครับพริกไอ้ซุปเปอร์ฮอตเป็นพันสายพันธุ์ซุปเปอร์ฮอตนะครับนี่ครับอันนี้เป็นดกพักนึงเป็นพริกซุปเปอร์ฮอตแกบอกลูกใหญ่แล้วก็ดกใช่ไหมครับครับลูกตั้งนิ้วมือเนี่ยดกอ๋อลูกขนาดลูกใหญ่แล้วก็ดกนี่แหละอันนี้เป็นผักชีร่องเก่าผักชีร่องเก่าที่ถอนไปก็จะยังเหลือรุ่นเฉพาะใบกินได้นี่อ๋อเก็บไปแล้วก็พอกินได้ใช่ไหมครับเหลือจะได้ขายไหมครับลุงขายครับนี่ขายได้หลายร้อยอยู่อ๋อขายได้หลายร้อยนะครับนี่ครับแปลงนี้ขายได้หลายร้อยนะครับปลูกแบบอินทรีย์ใช่ไหมครับครับอินทรีย์ครับแบบปุ๋ยทำเองอ๋อปุ๋ยแกทำเองนะครับทำจากอะไรครับปุ๋ยมันครับอ๋อปุ๋ยทำจากเปลือกมันนะครับครับแล้วก็ผสมกับแกบดำโอ้ดำดีเลยนะครับครับเป็นแกบดำกับเปลือกมันสำปะหลังนะครับครับแล้วก็มีคีวัวผสมด้วยอ๋อมีคีวัวเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับไม่ใช้เคมีนะครับที่นี่นะครับไม่ใช่ครับอินทรีย์เพราะว่าเป็นฐานเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่ครับลุงเนานะครับแล้วพาไปดูผักชีทางนู้นหน่อยครับอันนี้ผักชีลาวก็ว่าเป็นมดก็เลยไว้ทำพันธุ์โอ้ไม่ต้องไปซื้อเขาอีกครับเท่ากับว่าแกทำแบบเก็บไปก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ปลูกไว้เอาเมล็ดพันธุ์ไม่ต้องซื้อเขาอีกก็เราก็จะได้ผักชีแบบไม่ต้องซื้อแล้วก็ปลูกขายในรุ่นต่อไปนะครับอันนี้ตั้งชายตั้งชายตั้งชายโอ้ยผักที่ว่าไอ้ใส่พวกยำพวกครับนี่แหละใส่พวกยำต้มจืดแล้วเนาะครับนี่โอ้นี่ครับสวยๆเลยกระดาษปูแบบอินทรีย์นะครับอินทรีย์แบบมีเคมีอย่างที่เคยกล่าวไปในคลิปก่อนนะครับว่าการปลูกผักอินทรีย์แบบนี้นะครับมันถูกชะตากันมากนะครับมันถูกกันแล้วเนาะครับผักที่เป็นใบแบบนี้นี่ครับลุงเนาอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ครับ71ครับโอ้71อายุแกเยอะแกยังเดินแข็งแรงเนี่ยคนกินผักแบบอินทรีย์นะครับครับผักปลอดสารพิษทำให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนาะนี่ก็หอมแบ่งอ๋อนี่เป็นหอมแบ่งครับหอมแบ่งอันนี้เก็บหัวใช่ไหมครับครับเก็บหัวเอาโอ้กี่เดือนแล้วครับมีเพราะว่าถ้าขายต้นก็กิโลละ30โอ้ขายต้นกิโล30ครับถ้าเป็นหัวกิโลละเท่าไหร่ต้นนี้ก็ช่วงตอนนี้เหมือนกิโลละ80บาทอ๋อ80บาทครับนี่ณตอนนี้นะ80นี่ครับโอ้หอมแบ่งแกปลูกแปลงเดียวนี่ก็ได้หลายอยู่เนาะครับหลายโลนี่ครับมองดีๆเหมือนหน้าข้าวเลยนะครับนี่ต้นแกอวบเนาะอันนี้กระเทียมโอ้นี่เป็นกระเทียมกระเทียมอะไรบ้านเองเนี่ยกระเทียมพืชบ้านกระเทียมบ้านนะครับนี่เป็นกระเทียมบ้านเพชรโบราณนั่นแหละอันนี้ปลูกเอาหัวใช่ไหมครับครับปลูกเอาหัวตัวนี้แล้วมันกินใบได้ไหมครับได้ครับโอ้ใบนี้ก็กินได้ครับได้ครับสวยๆเลยนะสมัยก่อนเขาก็มาขอโลกกินแต่ทุกวันนี้มีใครดอกกินโอ้ก็ครับถ้านี่ขอโลกไปยังไงโอ้ครับโลกก็ให้ต้นมันสูงใช่ไหมครับครับโลกเอาโอ้โลกให้ต้นมันสูงนี่เขาก็เอาไปกินได้ครับใส่น้ำยานี่กระเทียมนะครับนี่กระเทียมแป้งนี่ยาวเท่าไรนี่ลุงนี่ประมาณสักประมาณเมตรคูณ6เมตรเมตรคูณ6เมตรนะครับได้อยู่นะครับครับอันนี้ก็กระเทียมรุ่นต่อไปใช่ไหมกระเทียมต่อไปว่าทับไว้กิน
คือไม่ต้องกินนั่นเหลือเราก็มากินนี่ต่ออีกอ๋อครับก็จะได้กินตลอดปีอยากกินต้นก็ท้อนต้นไปกินเลยนี่ครับอันนี้มะเขือพวงมะเขือละครมะเขือพวงนี่ครับมีกินหมดนะครับครับเหมือนกับมีตู้เย็นหลังบ้านแล้วฮะครับนี่แหละตู้เย็นหลังบ้านเรียกว่าตู้เย็นหลังบ้านนี่นี่ครับเป็นผมพูดถูกนะครับว่าภาคอีสานที่คำพูดเขาว่าตู้เย็นหลังบ้านอยู่นี่แหละนี่แหละที่ผมไปพูดตามหน่วยงานของแบบนี้นี่เองนี่ครับนะฮะเท่าที่เราตู้เย็นหลังบ้านไม่ต้องใช้ไฟไงใช่ครับนี่ก็ตะเภาครับถึงเวลาก็เก็บกินสดๆเลยไม่ต้องไปเก็บไปแช่มันเหี่ยวมันเฉาเนาะกินมะเขือพวงโอ้กะเพราแดงอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะมีครับตัวนี้เอาไปกะเพราแดงเด็กน้อยหืมท้องเอิ่มไรเอาก็เอาไปกะเพราแดงจะดีกว่าไอ้กะเพราเขียวกะเพราขาวนี่เลยเนาะนี่ครับทุกอย่างเป็นสมุนไพรหมดนะครับพืชผักของไทยนะครับนี่ครับแกไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างนะครับตรงด้านข้างแกก็ตรงนี้จะเป็นค้างบวบนะครับค้างบวบตรงนี้แล้วก็เป็นตะไคร้อยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าบวบมันจะขึ้นตรงนี้ตะไคร้ก็อยู่ตรงนี้รุ่นก่อนไม่มดมันเลยเยอะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันเนาะลุงเนาะอันนี้เป็นประกาศอะไรครับนี่ประกาศเขียวครับอ๋อประกาศเขียวชุนชุนไหมครับครับชุนชุนนี่แหละตัวอ๋อประกาศเขียวชุนชุนนี่ก็มันเหมือนจะแก่แล้วเนาะใบมันล่างเอาไปให้ห่านให้เป็ดอ๋อทางนู้นมีห่านนะพาไปดูห่านครับห่านเป็ดนี่นี่ครับโอ้ถั่วปูดูถั่วปูครับนี่ครับเกือบจะแก่แล้วนั่นนี่ครับแก่แล้วเอาไว้ทำพันธุ์นี่เอาแก่เอาไว้ทำพันธุ์ครับก็ดีของการกินไม่หมดก็เอาไว้ทำสายพันธุ์ต่อเอาเม็ดไปทำพันธุ์นี่ครับเบื่อเขามาขอก็ให้เขาเอานี่แหละไปโอ้ครับผมน่ะปลูกยากเย็นกะเพรานี่ครับมะเขือพวงนี่ครับมะเขือเจ้าพญาโอ้นี่ครับเดินดูกันเปื้อนๆเลยนะครับมะเขือเจ้าพญาปุ๋ยทุกอย่างจะเป็นแค่ปุ๋ยอินทรีย์ที่นำจากครับนี่จากพีเตอร์อินทรีย์ขี้วัวแล้วก็กากมันครับแกบดำนะครับ3อย่างนะครับครับครับนี่ครับ3อย่างดินดำดีนะครับดูนะครับนี่ครับดินร่วนเคมีไม่ใส่เจมิตร่วนซุยนะครับไม่ใช่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ไม่ใช่สารเคมีนะครับไม่ใช่ครับนี่ธรรมชาติเลยนี่ครับไม่มียาไม่มีอะไรถ้าหากว่าใส่ยาเป็ดหานกินก็ตายใช่ครับข้อดีของการทำเกษตรผสมผสานหลายๆอย่างคือนอนมันจะเลือกกินนะครับมันจะไม่กินอย่างเดียวนะครับคือมันเดี๋ยวมันจะมากินอันนี้แล้วมันก็จะมากินมะเขือแต่ว่ามันจะไม่กินผักยุ่นฉุนเนาะนุ่งลุงเนาะเดือนนี่พวกเขาเรียกว่าเจกกินไก่เนาะครับใครกินหมูครับแมลงกินผักใช่ครับมันครับช่วงกุฏินี่ครับเหมือนที่สวนผมนะครับหญ้าไม่จำเป็นผมก็ไม่ถากเลยลุงนี่อีลาโอ้อีลาดูครับมาใบดูใบสิครับ2นิ้วผมนะครับ2นิ้วผมก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับใบอวบใหญ่มากเลยครับเม็ดเลยนี่จะปุ๋ยนี่แหละปุ๋ยที่ทำเองนี่ครับก็อย่างที่บอกนะครับปุ๋ยอินทรีย์น่ะจะถูกจรวดกับพืชที่เป็นใบนะครับมันจะขึ้นเขียวเลยนะครับนี่ครับอีลานะครับแกก็ทำไปตรงนี้กันแดดไว้นะครับอันที่ปอนมดไปนู่นประกาศขาวอ๋อประกาศขาวอันโรงนู่นก็เป็นในโรงพักบุ้งขายได้ใช่ไหมลุงขายได้ครับขายได้ขายได้ทุกวันใช่ไหมครับครับวันหนึ่งนี่ได้วันละกี่บาทอย่างเล่นๆนี่ครับก็ทั่วไปก็ไม่ต่ำกว่าวันละ60-70 บาทวันอ๋อครับแกก็ขายปลูกเก็บเก็บกินบ้างขายบ้างก็ได้วันเกือบร้อยนะครับผักบุ้งก็กิโลละ15 บาทโอ้ผักบุ้งกิโลละ15 บาทครับหมดแล้วทางหลังมันมีอะไรทางนู้นครับโอ้มีส้มโอแกมีส้มโอด้วยฮะนี่ครับแล้วแกจะพาไปดูปุ๋ยหมักสูตรของแกนะครับของพัฒนาที่ดินเขามาแนะนำวิธีการทำไว้นะครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับนี่ปุ๋ยที่ทำมาอ๋อนี่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่หมักแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมน้ออ๋อนี่ครับนี่นะครับมันเหมือนดินเลยเนาะเหมือนกับมันผสมมาย่อยสลายเข้ากันแล้วไงนี่ตอนยังไม่เปื่อยมันก็เป็นกากมันเป็นเปลือกมันครับเปลือกมันที่กระปอกออกดูนะครับปุ๋ยที่แกใช้ในสวนทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ส้มโอนะครับส้มโอก็ได้ขายใช่ไหมครับลุงขายแต่หลายพันด้วยตัวนี้โอ้ครับขายไปให้คนชื่อต้อมอยู่บ้านน้องตะมูเนี่ยเข้าไปขายชลบุรีโอ้ครับโอ้ไปขายถึงชลบุรีเลยนะครับส้มโอที่นี่ครับขายส่งเข้ากิโลละ25 บาทแล้วเขาไปขายกิโลละกี่บาทลูกใหญ่เขาขายลูกละร้อยผมขายเขาก็บาทลูกละห้าอ๋อซื้อเวลาซื้อเป็นโลครับแต่เวลาเข้าไปขายเป็นลูกครับเป็นลูกลูกใหญ่เขาขายลูกละร้อยโอ้ตัดมากกับเป็ดปีนึงนี่ก็ได้หลายบาทอยู่เนี่ยนี่ครับนี่ครับโอ้สมูครับอันนี้หวานที่สุดแต่ว่าปีนี้นะมันไม่ค่อยหวานเท่าสายพันธุ์อะไรลุงน้ำมันมากอันนี้ขาวน้ำผึ้งอ๋อขาวน้ำผึ้งนะครับสายพันธุ์นี้แกบอกหวานมากนะครับ
ในพื้นที่หลังบ้านแกนะครับโอ้กี่ไร่ครับนี่กี่ยังไงนี่ตรงนี้มันหมดทั้งหมดมัน3ไร่ตัว3ไร่นะครับ3ไร่ก็ทําได้เยอะแล้วนะครับเออดํามันดูทางนี้นะในลุงว่ามีไอ้ห่านใช่มั้ยครับโอ้นี่เป็นคอกอนุบาลลูกไก่แกนะครับว่ามันแล้วไก่บ้านนี่ครับครับไก่บ้านโอ้ไก่บ้านนี่นะครับแกก็เลี้ยงด้วยหัวอาหารก่อนนะครับนี่ครับลูกไก่น้อยนะครับเป็นรุ่นรุ่นก็เอาเขามาเป็นโมใหญ่ๆเป็นรุ่นรุ่นนู่นนะครับโอ้นู่นมันโผพันมันโผพันสายพันมาแต่ตอนไอโอ้ข้างในนี่ก็มีไก่นะครับโอ้ก็ตื่นครับตื่นผสมพันกันนั่นมีหลายอยู่นะครับในไก่ในนี้แต่ว่ามันถ่ายไม่เห็นครับถ่ายไม่เห็นนะครับเหมือนที่ไก่เขาตื่นด้วยโอ้นี่ครับนี่คอกไก่แกนะครับอ้าวมาดูห่านอ้าวห่านครับนี่ครับออกฝักไข่มันขายได้ไหมครับห่านเนี่ยโอ้แต่ว่าก็ได้ขายใช่ไหมครับขายยังไงครับกิโลละร้อยอ๋อห่านกิโลละร้อยนะครับนี่ครับขายได้มีอยู่กี่ตัว3ตัวโอ้3ตัวมันหมอบไข่อยู่ด้วยนะครับโอ้หนุ่มหมอบไข่อยู่ข้างในนี่นะครับอันนี้อะไรครับอันนี้เป็ดอ๋อนี่เป็ด8ตัวด้วยเป็ด8ตัวเป็ดไข่เป็ดไข่เป็ด8ตัวได้วันละ7ไข่นะครับอ้าวถือว่าออกเกือบ 100% นะครับอันนี้ไก่ไข่ใช่มั้ยครับลุงอันนี้ไก่ไข่ไก่ไข่นี่มันกินอะไรครับก็กินอาหารครับก็ไปไข่ครับเปลือกด้วยคุ้มมั้ยครับถ้าเลี้ยงอย่างงี้คุ้มใช่มั้ยผมเนี่ยสนใจอยู่นะไอ้ที่ว่าจะเลี้ยงไก่แล้วจะเอาไข่ไปสาวนี่10ตัวก็ได้9ไข่ครับโอ้ครับแต่ว่าอาหารกินเยอะมั้ยครับไม่เยอะหรอกครับอ๋ออาหารกินไม่เยอะถึงวันละโลอ๋ออาหารไม่ถึงวันละโลก็เท่ากับว่าได้เกือบ10ไข่ถ้าคิดต้นทุนถ้า10ตัวคือ9อาหารมันโลละเท่าไหร่นะครับอาหารถ้าซื้อเป็นโลก็20แต่โลละ20มันก็400ถ้า10ฟองทุกวันนี้ไข่ถ้าว่าไข่ใหญ่ๆก็3บาท4บาท4บาทอ๋อก็เราก็ยังลดได้ครึ่งต่อครึ่งนะครับครับลดรายจ่ายได้ครึ่งนึงนะครับได้กินไข่ใบใหญ่ใบใหญ่เลยใช่ไหมลูกใหญ่เลยโอ้ฟองใหญ่เลยนะครับเป็ด8ตัวนะครับใช่ไหมลุงครับ8ตัวเป็ด8ตัวแกบอกได้7ไข่7ไข่อันนี้มันกินอะไรครับกินอาหารครับมีโอ้มีอาหารเป็ดนี้นะครับเหมือนที่ผมเลี้ยงนะครับนี่อาหารนี่ครับก็เป็นอาหารของเบตาโกเขานะครับกับเบตาโกนี่เป็นอาหารเป็ดไข่แต่ก็คุ้มอยู่ใช่ไหมครับคุ้มเลี้ยงน้อยๆคุ้มดูนะครับนะครับคลิปนี้เกือบจะยาวแล้วครับเดี๋ยวมีตรงไหนอีกลุงเป็นหมากใช่ไหมอันนั้นของใครนู่นทางหลังนู่นมดเด็กก็ถ่ายเสร็จแล้วของใครนะของหลานอ๋อของหลานหลานทำมาปลูกโอ้เดี๋ยวคอยไปดูทางนู่นเอาวันนี้เอามาดูหมากก่อนครับอีกสักนิดครับอันนี้หมากไม้ประดับอ๋อหมากไม้ประดับแล้วขายยังไงลุงอันนี้ขายกอละ50บาทกอคือตัดทั้งหมดใช่ไหมครับยกกอไปเลยพุดกอจะพุดออกไปเร็วอ๋ออ้าวแล้วอย่างนี้เหรอต้องคุดได้ยังครับนี่พุดออมได้พุดออมเอายกขึ้นไปเลยแล้วอีกนานไหมครับจะคุดได้นี่ได้คุดได้แล้วแต่เข้าไปติดไอ้โควิดมาโอ้สารคามห้าสิบบาทใช่ไหมครับครับกอละ50บาทแล้วปลูกนานไหมครับถึงจะขายได้ทีนี้ไม่นานครับไม่พอปีหรอกอ๋อปลูกไม่พอปีแค่ขาย50บาทนึกว่าขายผมนึกว่าขายเป็นก้านไม่ใช่อันนี้ขายยกไปเลยอ๋อถ้าขายเป็นก้านก็คือก็ตัดไปเต็งไอ้ดอกไม้ก็ได้ครับดอกแล้วที่นี่เขาจะเอาไปทำอะไรต่อไปใส่กระถางขายอย่างนี้นะครับกระถางขายนั่นแหละอยู่ใกล้อะไรสารคามก่อนจะทิ้งสารคามบัวระบืออ๋อครับเท่ากับว่าแกหลายร้านเกมาอนุบาลไว้ให้พอโตพอสมควรแล้วก็จะมีคนมาซื้อต่อนะครับแล้วก็ลูกน้องเนวีนั่นก็มาเอากันนี่ที่เขาไปประดับโอ้ไปทำสวนไปแต่งสวนนะครับโอ้นี่ครับตลาดอยู่ที่ประจีนด้วยประจีนก็มาเอานี่โอ้มีมะพร้าวนี่ปลูกใหม่ใช่ไหมครับอันนี้มะพร้าวใหม่ปลูกใหม่มะพร้าวมุสีโอ้มุสีใช่ไหมครับครับมุสีพื้นบ้านโมสีใช่ไหมครับครับมุสีมะพร้าวโมสีเหมือนที่ผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้นะครับตามเข้าไปดูได้นะครับมีรายได้ทุกวันนะครับถ้าปลูกมะพร้าวไอ้ต้นสูงๆนี่ขายได้ไหมลุงได้ครับอันนี้สูงเนื้อกิโลละ70บาทฮะเฉาะเอาเนื้อส่งขนาดโล70บาทเฉาะเอาเนื้อส่งโลละ70บาทครับปาติโต ทำไมมันได้ราคาดีนะครับเป็นกะทิเลยเขาขาย90ไงโอ้ตอนเพราะว่ากะทิโล90เราก็เนื้อไปเข้ากับไปขูดคั่นเฉาะเอาเนื้อไปนะครับครับส่งโลละ70บาท70บาทรอมันหล่นใช่ไหมครับครับรอมันหล่นนะครับ
แล้วก็เฉาะเอาเนื้อปอกเปลือกแถวมันมีบนต้นหลายกว่าจ้างคนขึ้นเลยต้นละ40บาทคุ้มนะครับผมว่าคุ้มมากเลยนะครับผมเคยทำไปขายอยู่นะครับครับเคยเฉาะไม่ยากนะไอ้มะพร้าวไม่ยากแต่นี่มันลูกสดก็เอาไปใส่ขูดใส่ทั้งแตกนี่ครับมีมะพร้าวมูสีนี่อ๋อมะพร้าวมูสีไอ้นี่เขาซื้อขายเป็นลูกใช่ไหมครับอันนี้ลูกบาทลูกขายก็ลูกละ10บาทอุ้ยลูกละ10บาทโอ้โหมีแต่ของแพงๆเลยเนี่ยนี่ป้อมเผาแล้วมันก็15 20หรอกแสดงว่ามะพร้าวนี่ราคาดีดีครับนี่ถึงผมปลูกไว้ในบ้านเกือบ30ต้นแต่ของผมยังไม่ได้ลูกเลยแต่น้ำหอมที่ผมไปได้ราคามาจากไอ้จังหวัดเลยที่ไปศึกษาดูงานมานี่เขาขายส่งอ่ะส่งให้เขานะที่เอาจากนี่ไปส่งอ่ะลูกละ30อ๋อลูกละ30โอ้แพงมะพร้าวแก้วที่เขาโด่งดังมากเลยเชียงคานอ๋อครับครับเชียงคานที่ไปศึกษาดูงานมาครับครับต้นเดือนที่แล้วโอ้ครับนี่ครับถ้าแกทำสวนหมากกอละ50นี่ทั้งหมดกี่กอครับลุงจำได้ไหมก็อยู่ประมาณที่ปลูกเลยนี่ก็เป็น 7-800 กองโอ้โห 7-800 กองมันกองกับมดเนี่ยก็เป็นพันเนี่ยมันก็หลักหมื่นแล้วเลยเนาะครับครับได้ 7-800 กอแกบอกนู่นดีกว่าใหญ่บนอ่ะเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูนะครับ 7-800 กอนะครับไปคูณ50เอานะครับก็ตกอยู่ที่35,000 ถึง 40,000 บาทนะครับนี่นะครับมองไปสุดนู่นนะครับผมยังทำไมแกปลูกหมากเยอะแต่บังเอิญโชคไม่ดีนะครับคือโควิดนะครับการเข้าแต่ละจังหวัดมันยากเนาะครับก็เลยทำให้ติดนิดนึงแต่ยังไงเขาก็มาซื้อเหมือนเดิมนะครับ50บาทเนี่ยครับก็พูดไปไม่กี่วันเองก็50อันนี้โอ้นี่ครับรอยขุดไปรอยดุมวันนั้นขุดไป250กอโอ้นั่นก็หมื่นกว่าบาทใช่ไหมครับครับนี่นะครับมันปลูกมายากนะเพราะว่าพวกนี้มันน้ำมันไม่ต้องเยอะก็ได้เนาะใช่ไหมครับสองเป็นติดเลย20,000กว่านี่โอ้นี่นะครับหมากกอละ50บาทแกปลูก700กอขุดไป200กว่าโอ้ปีนึงก็เท่ากับว่าได้หลายแสนเลยนะครับนี่ก็มีเงินตกอยู่หมุนเวียนอยู่ในนี้ก็หลักแสนนะครับเท่ากับว่าสามไร่ก็ได้ขั้นต่ำก็หลักแสนนะครับก่อนที่ทหารจะยึดอำนาจขายสูงขนาดนี้กอละ300โอ้ครับต้นมะพร้าวนึงนะครับต้นมะพร้าวเนี่ยไอ้มากเนี่ยกอละ300บาทอืมครับครับเพราะว่าตอนนั้นเข้าไปจัดสวนไงอ๋อครับแต่พอหลังจากนั้นมาเงินมันมีน้อยเลยเขาไม่เอากอใหญ่เลยครับโอ้ครับครับก็คลิปนี้ก็ยาวพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยครับขายได้ทุกอย่างครับในบ้านแกนะครับนี่ครับที่สนใจก็คือป๊อกนั่นถ้าเป็นสวนที่ตอนที่บูมราคาน่ะตัวละพันเนี่ยนะอันไหนครับเนี่ยป๊อกเขียวเนี่ยไอ้ต้นสูงๆนี่นะครับเนี่ยอ๋อต้นสูงๆอยู่หลังต้นมะพร้าวนะครับต้นละพันเนี่ยอ๋อปลูกขายต้นเหมือนเอาไปทำสวนประดับนะครับทำสวนประดับที่เขาใส่รถ6ล้อกันไปยาวๆนะครับนี่ครับต้นละพันต้นละพันนะครับอ้อทุกอย่างปลูกได้เป็นเงินหมดเลยนะครับอยู่แถวต้นอยู่ประมาณเกือบ100ต้นสมกับที่ว่าบ้านแกเป็นฐานเรียนรู้การปลูกหมากประดับใช่ไหมครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะได้ความรู้กันพอสมควรนะครับก็สรุปง่ายๆเลยว่าการทำเกษตรผสมผสานนะครับทำให้มีรายได้มีกินทุกวันนะครับเหลือจะกินก็ขายนะครับหลักสูตรหลักการนี้ก็คือง่ายๆเป็นศาสตร์ของพระราชาที่ท่านได้สอนไว้นะครับเหลือจะกินก็ขายกันต่อนะครับก็แบ่งพี่น้องได้กินด้วยนะน้องลุงเนาะครับไม่ใช่ปลูกพืชเชิงเดียวเนาะใช่ครับในหนึ่งไร่นี่เองใส่ได้หลายหลายอย่างใช่อันสูงก็เป็นมะพร้าวครับถัดมาก็เป็นมะม่วงถัดมาเป็นส้มเป็นมะนาวอะไรเงี้ยถ้าตายไปอีกก็เป็นหมากครับพืชเชิงเดียวมันก็ได้แต่อย่างเดียวครับครับถ้าราคาตกต่ำก็ไปเลยครับโอ้อันนี้ตกอันหนึ่งก็ด้านหนึ่งก็ได้ครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณลุงเนามากนะครับครับขอบคุณครับลุงเนาที่ให้ความรู้นะครับเป็นฐานเรียนรู้อีกหนึ่งฐานนะครับในอำเภอหนองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอันไหนครับลุงเนี่ยมะพร้าวบุญเนี่ยหน่วยมดทุกต้นร้อยกว่าต้นนี่น่ะครับอยู่ได้สบายเลยใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับผมคิดเอาง่ายๆแค่มะพร้าวสักขายได้วันละร้อยต้นละร้อยต่อวันต้นละร้อยหมุนไปทุกวันน่ะสบายเลยเพราะว่ามันทำเงินให้เราเองเนาะครับนั่นแหละเนี่ยคือทำอะไรก็อย่าเป็นเชือกเดียวไงครับ